อรุณสวัสดิ์วีสลีย์อรุณสวัสดิ์ครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องที่เราคุณทุกอย่างกับช่องวอทซับนะครับและในวันนี้ครับเราจะขอพาเพื่อนๆทำความรู้จักกับอาร์เธอร์วีสลีย์ชายผู้คลั่งไคล้สิ่งประดิษฐ์จากมักเกิลและข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาถ้าหากมีประการใดเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ได้เพิ่มเติมเลยนะครับอาร์เธอร์วีสลีย์เกิดในวันที่6กุมภาพันธ์ปี1950พ่อของเขานะครับมีชื่อว่าเซปติมูสวีสลีย์และซิเดล่าแบ็กแน่แหละครับแม่ของอาร์เธอร์นั้นอันที่จริงนะครับเธอถูกห้ามให้แต่งงานกับพวกทรยศต่อสายเลือดครับแต่อย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับแม่ของเขาก็ยังคงรักพ่อของเขามาตลอดเลยมาจนพวกเขามีลูกด้วยกันทั้งหมด3คนครับใช่แล้วครับอาร์เธอร์มีพี่ชายอีก2คนครับและเมื่อปี1961อาร์เธอร์ก็ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ฮอกวอตส์เขาถูกคัดสรรให้อยู่ในบ้านกริฟฟินดอร์และพอเขาเข้าสู่ในช่วงปีที่3อาร์เธอร์นั้นก็ให้ความสนใจกับมักเกิลศาสตร์เป็นอย่างมากครับในช่วงที่เขาเรียนอยู่นั่นเองเขาก็ได้พบรักกับสาวแสนสวยอยู่คนหนึ่งครับที่มีชื่อว่ามอลลี่พีเวตพวกเขาเริ่มออกเดทด้วยกันครับบางครั้งนะครับพวกเขาก็แอบทำลับๆล่อๆด้วยกันยามวิกาลจนพาลงในสมัยนั้นนะครับอย่างพิงเกิลก็ได้ลงโทษพวกเขาในขณะที่พวกเขานะครับกำลังออกมาเดินเล่นด้วยการสองคนยามค่ำคืนถึงแม้ว่าการลงโทษนั้นนะครับจะแสนจะรุนแรงแต่มันก็เหมือนกับว่าเป็นพยานซึ่งกันและกันครับว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายมากแค่ไหนพวกเขาจะไม่ทิ้งกันในยามคับขันนั่นจึงส่งผลทำให้พวกเขานะครับจบมาจากฮอกวอตส์ด้วยกันทำให้อาร์เธอร์ขอมอลลี่แต่งงานครับแต่การแต่งงานของพวกเขานั้นมันไม่ง่ายเลยครับเพราะตอนนั้นเนี่ยมันต้องรีบจัดแล้วก็ต้องรีบจบครับเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกเวทมนต์ครั้งที่1ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ลอร์ดวอลเดอมอร์กำลังเลืออำนาจเลยครับสมัยนั้นนะครับอาร์เธอร์ยังไม่ได้เข้าร่วมกับพวกภาคีครับถึงแม้ว่าเขาจะรู้จักเป็นอย่างดีกับคาถาสะกดใจและผู้เสพความตายก็ตามเพราะปัญหาก็คือในระหว่างสงครามครับตอนนั้นเนี่ยคือตอนที่เขาต้องปกป้องลูกน้อยทั้งหมด7คนบิลในปี1970ชาร์ลีในปี1972เพอร์ซี่ในปี1976แฟนนรกเฟสจอร์ด1978ลอน1980และจินนี่ที่เกิดมาในช่วงสิ้นสุดสงครามพอดีครับในปี1981และหลังจากจบสงครามครับกีเดียและฟาเบียนพี่ชายของมอลลี่ทั้ง2คนนั้นก็ถูกผู้เสพความตายสังหารครับอาร์เธอร์โกรธจัดเลยครับกับเหตุการณ์นั้นและมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่เขาไม่พอใจมากที่สุดเลยก็คือมีผู้เสพความตายมากมายครับที่อ้างตนว่าพวกเขาอยู่ภายใต้คำสาปสะกดใจหนึ่งในนั้นก็คือลูเซียสมาลฟอยครับที่น่าแปลกก็คือทางกระทรวงเนี่ยกลับไม่เอาผิดใดๆเลยทั้งสิ้นและหลังจากนั้นนะครับอาร์เธอร์ก็ไม่เคยเลยครับที่จะไม่พอใจลูเซียสมาลฟอยคู่นี้นะครับจะกลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในปี1985ถึงในปี1986ครับช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่เขาโกรธลูกชายของเขาแบบสุดขีดเลยครับเนื่องจากเฟสนั้นไดเรนพิเรนครับเขาไปทำปฏิญาณไม่คืนคำกับรอนวีสลีย์ในช่วงที่รอนอายุได้5ขวบเองครับอาร์เธอร์โกรธหนักมากๆเลยครับเขาจึงหวดบันทายของเฟรดเฟรดอธิบายว่าบันทายด้านซ้ายของเขานั้นมันไม่เคยกลายเป็นแบบเดิมเลยครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนเวลาผ่านไปหลายปีเลยครับหลังจากนั้นในปี1992อาร์เธอร์ก็ทำงานในสำนักงานสิ่งประดิษฐ์มักเกิลในทางที่ผิดที่กระทรวงและเขานะครับยังได้ซื้อรถฟอร์ดแองเกียแน่นอนครับว่าอาร์เธอร์เป็นคนที่คลั่งไคล้สิ่งประดิษฐ์จากมักเกิลเป็นอย่างมากครับเมื่อเขาได้รถคันนี้มาแล้วรออะไรล่ะครับเขาก็จัดการโมดิฟายให้สมัยเลยจัดให้มันบินได้ไปซะเลยแต่ไม่ว่ายังไงนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องกฎหมายนะครับเพราะว่าอาร์เธอร์เนี่ยเขาดูอย่างถี่ถ้วนเลยครับว่ามันจะต้องไม่ผิดกฎหมายใดๆเลยทั้งสิ้นและนั่นแหละครับทำให้ฟอร์ดแองเกียของเขาจึงกลายเป็นผลงานชิ้นโบแดงของเขาเป็นต้นมาและเขานะครับจะเก็บสะสมรถคันนี้เอาไว้รวมกับพวกปลั๊กและแบตเตอรี่มากมายเลยในโรงเก็บของของเขาเราจะได้เห็นอาร์เธอร์ครั้งแรกนะครับในปี1992ครับในขณะที่พวกเฟสจอร์ดและลอนแอบเอารถของเขาไปเพื่อไปช่วยแฮร์รี่พอตเตอร์ที่แฮร์รี่ไม่ได้ตอบจดหมายกลับมาเลยครับอาร์เธอร์กลับมาที่บ้านพร้อมกับบ่นเรื่องกระทรวงนั่นแหละครับและหลังจากนั้นเขาก็ได้รู้ว่าลูกๆของพวกเขานั้นแอบเอารถของเขาไป
แต่แทนที่จะดูลูกๆของเขานะครับเขากลับดีใจครับที่พบว่ารถของเขาเนี่ยมันสามารถบินได้จริงๆจนเขานะครับเริ่มรู้สึกถึงรังสีอมหิตของภรรยาของเขาเขาจึงต่อว่าพวกเด็กๆครับว่าการกระทำพวกนี้เนี่ยมันไม่ดีซะเลยนะและเขาก็ได้มีเวลาแนะนำตนเองให้กับแฮร์รี่พอตเตอร์ครับและยังได้มีโอกาสถามถ่ายเรื่องมากมายเลยครับเกี่ยวกับพวกโลกมักเกิลแน่นอนครับเป็ดย่างด้วยเพราะว่าอะไรนั่นเหรอครับก็อย่างที่เรารู้ครับอาเธอร์ชอบโลกมักเกิลครับชอบมากๆและหลังจากนั้นนะครับ 2-3 วันต่อมาอาเธอร์นะครับก็พาแฮร์รี่ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนครับที่ตอกไดอะกอนด้วยผงฟูซึ่งแฮร์รี่นะครับเดินทางด้วยผงฟูเป็นครั้งแรกในชีวิตครับพวกเขาก็ยังมีโอกาสครับได้ไปแวะร้านตัวบรรจงและหยดน้ำหมึกซึ่งที่นั่นในตอนนั้นนะครับกำลังมีกิโดรอยล็อกฮาร์ดครับที่กำลังแจกลายเซ็นอยู่ไม่นานก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นครับเพราะว่าอาเธอร์กำลังจะวางมวยกับลูเซียสมัลฟอยครับหลังจากที่พวกเขาต่างฝ่ายต่างพูดจาเหยียดกันดูถูกซึ่งกันและกันอาเธอร์สู้เพื่อแสดงว่าตนเนี่ยเข้าข้างพวกมาเกิลและหลังจากนั้นครับพ่อและแม่ของเฮอร์เมลนี่ก็เข้ามาช่วยเขาไว้อาเธอร์ดีใจมากๆครับที่เขาได้มีโอกาสพบกับพ่อและแม่ของเฮอร์เมลนี่หลังจากนั้นครับพวกเขาก็พาลูกๆและแฮร์รี่พอตเตอร์ไปที่ชันชลา93/4แต่อาเธอร์และมอลลี่นะครับที่เข้าไปก่อนนั้นพวกเขาไม่รู้เลยครับว่าแฮร์รี่และรอนเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้ครับนั่นเป็นเพราะอะไรน่ะหรอครับโอ้โหผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วครับสำหรับแฟนๆแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่นานครับในเมื่อไปไม่ได้แล้วก็พวกแฮร์รี่ครับพวกเขาจึงขโมยรถฟอร์ดแองเกียไปเพื่อจะพาพวกเขาไปที่ฮอกวอตส์ให้ได้และเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่แหละครับพวกแฮร์รี่อาจจะไม่รู้นะครับแต่มันเป็นความผิดครั้งร้ายแรงมากๆเลยครับทำให้อาเธอร์วีสลีย์โดนไต่สวนในกระทรวงหลังจากเรื่องราวนี้ทันทีเลยครับหลังจากนั้นนะครับในปี1993อาเธอร์และมอลลี่ก็ถูกเรียกตัวมาที่ฮอกวอตส์ครับเนื่องจากมีสัตว์ร้ายแห่งสลิธีรินได้ลักพาตัวจินนี่วีสลีย์ลูกสาวเพียงคนเดียวของพวกเขาไปความจริงก็คือทั้งหมดนะครับเป็นฝีมือของลูเซียสมัลฟอยที่แอบเอาไดอารี่ของทอมริดเดิลเนี่ยมาใส่ในหม้อของจินนี่วิสลีย์นั่นแหละครับจึงเป็นเหตุการณ์ของเรื่องราวการเปิดห้องแห่งความลับอีกครั้งหนึ่งจินนี่วิสลีย์เกือบตายเลยนะครับแต่โชคดีนะครับที่เธอได้รับการช่วยเหลือจากแฮร์รี่พอตเตอร์และรอนวิสลีย์นั่นคือเรื่องที่ทำให้อาเธอร์และมอลลี่ซาบซึ้งใจมันอย่างมากครับหลังจากเรื่องราวละลายผ่านไปเรื่องราวดีๆก็เข้ามาครับอาเธอร์ได้รับรางวัลจนเขามีตังค์มากพอครับที่จะพาครอบครัวของเขานั้นไปเที่ยวที่อียิปต์ไปเยี่ยมลูกชายของเขาบิลวิสลีย์แต่ในฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองครับก็มีข่าวเรื่องการแหกคุกอัสคาบานของซีเรียสแบล็กอาเธอร์เชื่อว่าซีเรียสนะครับต้องการจะตามล่าแฮร์รี่พอตเตอร์แน่ๆเขาเลยต้องการจะบอกแฮร์รี่ครับถึงความจริงให้เขารู้เพื่อให้แฮร์รี่เนี่ยระวังตัวแต่การจะบอกเรื่องนี้ทันทีเลยนะครับเขาก็กลัวว่าแฮร์รี่จะตกใจเขาจึงเอาเรื่องนี้นะครับไปปรึกษากับภรรยาของเขาแต่แฮร์รี่ครับกับได้ยินเรื่องราวทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาเธอร์ก็คงทำได้เพียงบอกกับแฮร์รี่ว่าอย่าตามหาซีเรียสแบล็กเท่านั้นครับและหลังจากนั้นนะครับเราจะได้มาเจออาเธอร์อีกครั้งหนึ่งครับในปี1994อาเธอร์กำลังจะหาตัวให้กับครอบครัวของเขาครับรวมไปถึงพวกแฮร์รี่พอตเตอร์และก็เฮอร์เมลนี่ด้วยเพื่อพวกเขาจะได้เข้าชมการแข่งขันวิดิทเวิร์คครับจากลูโดแบ็กแมนเพราะว่าครั้งหนึ่งนะครับอาเธอร์เคยช่วยลูกชายของลูโดแบ็กแมนเอาไว้จากปัญหาเล็กๆน้อยๆนั่นแหละครับแน่นอนครับว่าการจะพาตัวแฮร์รี่มาได้นั้นเนี่ยอาเธอร์ต้องเข้าไปเอาแฮร์รี่มาด้วยตนเองครับเขาเข้าไปรับตัวแฮร์รี่มาด้วยผงฟูเขาโผล่ไปที่บ้านของเดอร์สลีย์แน่นอนครับว่าการโผล่ไปครั้งนั้นเนี่ยเรื่องซะบ้านพังยับเยินเลยทีเดียวครับอาเธอร์ก็ละลานตาไปกับสิ่งประดิษฐ์ในบ้านของเดอร์สลีย์ครับแต่การมาของเขาในครั้งนี้นะครับเขาดันพาแฟนนรกมาด้วยแง่ฮะครับขึ้นชื่อว่าเฟรและจอร์ดจะรออะไรเลยครับไหนๆก็มาแล้วก็ขนมตกอะและบิ๊กดีหรือดัตลี่ที่เห็นนะครับก็ด้วยความที่เขามีมารยาทนั่นแหละครับก็ชิมสักหนึ่งคำปะคำเดียวครับก็บันไลเลยอาเธอร์ต้องมานั่งแก้ลิ้นให้กับลูกชายของเวอร์นอนกว่าจะจบเรื่องนี้เนี่ยครับบอกเลยครับว่างานนี้ชุลมุนมากๆเลยครับแต่เอาอะไรครับเรื่องวุ่นวายมันก็มากพอละกลับมาที่บ้านพงกระต่ายกันเลยดีกว่าหลังจากผ่านเรื่องราวนี้มานะครับพวกเขาก็ไปเที่ยวกันครับในงานแข่งขันควิดดิทเวิร์คครับทำให้อาเธอร์เนี่ยเจอกับลูเซียสมัลฟอยอีกแล้วครับซึ่งมาครั้งนี้นะครับลูเซียสก็ทำเป็นอวดว่าเขาได้รับเชิญจากฝัดโดยตรงเลยทั้งคู่เนี่ยก็เกือบจะวางมวยกันแล้วนะครับแต่อาเธอร์เนี่ยก็ยับยั้งชั่งใจเอาไว้เพราะว่าเขาต้องไว้หน้ารัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์อีกและเมื่อการแข่งขันจบลงนะครับพวกเขาเนี่ยก็กลับมาที่เต็นท์แหละครับแต่แล้วเรื่องราวที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อผู้เสพความตายบุกมาโจมตีภายในงานและพวกมันก็จัดการกับครอบครัวผู้จัดงานในครั้งนี้และอะไรก็ตาม
ที่ขวางหน้าพวกมันอาเธอร์และเพอร์ซีชาลีนะครับรวมทั้งบิลด้วยออกไปร่วมต่อสู้กับผู้เสพความตายครับก่อนที่อาเธอร์จะออกไปนั้นเขาก็บอกกับพวกแฮร์รี่แล้วบอกกับคนที่เหลือว่าให้พวกเขาไปหาที่ซ่อนซะหาที่ที่ปลอดภัยในป่าและอาเธอร์จะรีบตามหาที่หลังและเรื่องราวก็ผ่านไปเป็นเวลาพอสมควรครับจนกระทั่งมีตามาเหนือฟากฟ้าครับอาเธอร์และมือปราบมาไปที่จุดเกิดเหตุครับและเมื่อพวกเขามาถึงคนอื่นๆครับก็เสกคาถาสตูเบไฟใส่ในทันทีและนั่นแหละครับทำให้เราได้รู้ว่ามันไม่ใช่ศัตรูครับหากแต่เป็นพวกแฮร์รี่ลอนและเฮอร์เมลนี่ไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยครับแต่แล้วไม่นานครับพวกเขาก็พบอะไรแปลกๆครับนั่นก็คือพวกเขาพบเอลประจำบ้านครับของคุณคาวส์และเอลตัวนั้นนะครับมีชื่อว่าวิงกี้ครับวิงกี้นอนหมดสติอยู่บนพื้นข้างๆตัวเธอนั้นนะครับมีไม้ใกล้สิทธิ์ของแฮร์รี่ครับที่แฮร์รี่เนี่ยทำหายในระหว่างการดูการแข่งขันและเมื่อตรวจเช็คดูนะครับคาถาสุดท้ายก็คือการเสกเรียกตามานครับอาเธอร์จึงรีบปฏิเสธเลยครับและเขาไม่เชื่อว่าเป็นแฮร์รี่และเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับอาเธอร์ไม่มีทางเชื่อเลยครับว่าเป็นฝีมือของวิงกี้หลังจากผ่านเรื่องราวในคืนนั้นนะครับอาเธอร์กลับมาที่บ้านพงกระต่ายและเขาก็ต้องโกรธจัดเลยครับกับข่าว Daily Perfect ที่เขียนโดยลิต้าสกิตเตอร์เรื่องการล้มเหลวของกระทรวงในการปกป้องการเกิดเหตุจลาจลอาเธอร์รู้ว่านั่นเป็นการต่อว่าเขาทางอ้อมแน่ๆอาเธอร์และเพอร์ซี่นะครับจึงรีบไปที่กระทรวงครับเพื่อแก้ไขเรื่องราวพวกนี้ในทันทีในปี1995ครับอาเธอร์ได้รู้ครับว่าจางสารมืดกลับมาแล้วในตอนนั้นเองครับเขาจึงเข้าร่วมกับกลุ่มพวกภาคีนอกฟินิกซ์ครับในครั้งนี้เขาเตรียมตัวเตรียมใจและอุทิศตนเพื่อเตรียมตัวพร้อมสำหรับสงครามเรียบร้อยเลยครับแต่ไม่นานครับหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องราวที่ใหญ่ที่สุดครับในบ้านวิสลีย์นั่นก็คือเพอร์ซี่มีปากมีเสียงกับอาเธอร์ครับและตอนนี้ครับเพอร์ซี่เองก็ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีและเขาทำงานกับฝัดโดยตรงเลยครับเพอร์ซี่หวังว่าบ้านของเขานั้นจะภูมิใจกับตำแหน่งของเขาแต่อาเธอร์กับเห็นต่างครับเพราะเขาเชื่อว่ากระทรวงเนี่ยต้องการจะส่งสายลับมาในบ้านวิสลีย์เพื่อเขาจะได้ข้อมูลจากผู้พักดีต่ออัลบาสเดอมันดอร์ไปให้กับเหล่าพวกกระทรวงเพอร์ซี่จึงดูถูกพ่อของเขาครับว่าพ่อของเขานั้นไม่มีความทะเยอทะยานเอาซะเลยสร้างแต่เรื่องเพอร์ซี่ต้องทำงานอย่างหนักครับเพื่อสู้กับชื่อเสียงเสียหายหายของพ่อของเขามาโดยตลอดกว่าเพอร์ซี่จะมีวันนี้ได้เนี่ยพ่อของเขาคงไม่รู้ด้วยซ้ำพ่อจะสนอะไรล่ะในเมื่อพ่อของเขาก็อยู่แต่ที่เดิมๆไม่มีความก้าวหน้าในส่วนนี้เองครับเพอร์ซี่เองก็แอบมองว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันกำลังย่ำแย่ครับและถ้าเกิดว่าเราไม่พัฒนาเนี่ยเราก็ตายและเพอร์ซี่ยังกล่าวต่ออีกครับว่าอาเธอร์งี่เง่าที่ไปเข้าร่วมกับอัลบัสที่เชื่อแฮร์รี่เพอร์ซี่ไม่มีวันเชื่อเรื่องพวกนี้หรอกจะเป็นไปได้ยังไงจางศาสตร์มืดวอร์เนมอร์ไม่มีทางกลับมาอีกแล้วเห็นได้ชัดครับว่าเพอร์ซี่ตอนนี้เนี่ยเข้าฝ่ายกระทรวงเต็มๆแล้วครับหลังจากนั้นเพอร์ซี่ก็ย้ายออกจากบ้านทันทีและไปอยู่ห้องเช่าในใจกลางกรุงลอนดอนอาเธอร์ทำอะไรไม่ได้ครับกับเรื่องนี้แน่นอนครับว่าภายในใจของเขาเนี่ยจะต้องเจ็บปวดมากๆเลยครับจนถึงขนาดที่ว่าห้ามเรียกชื่อเพอร์ซี่อีกเป็นอันขาดหลังจากนั้นครับในวันที่2สิงหาคมก็มีเรื่องราวที่ว่าแฮร์รี่นะครับเสกคาถาผู้พิทักษ์เพื่อป้องกันตัวในที่สาธารณะครับจากผู้คุมวิญญาณต่อมานะครับอาเธอร์จึงพาแฮร์รี่ไปที่กระทรวงครับเพื่อไปพิจารณาคดีครับตอนหน้าพวกวิสเซนกามอตในวันที่12แต่อาเธอร์นะครับทำได้เพียงแค่มาส่งเขาครับเพราะว่าอาเธอร์ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เพราะว่ามันคือข้อห้ามครับหลังจากนั้นนะครับอาเธอร์ก็โผล่มาอีกทีนึงครับก็คือตอนที่เขารับบทเจ็บครับตอนนั้นก็คือตอนที่อาเธอร์นะครับไปเฝ้าหอพยากรณ์ครับให้กับพวกภาคีนั่นแหละครับแต่ทันใดนั้นเองเขาก็ถูกทำร้ายโดยนากินีวอเดมอร์เป็นคนควบคุมการโจมตีในครั้งนี้ครับแฮร์รี่พอตเตอร์ในตอนนั้นนะครับเขาดันไปเห็นภาพที่ในขณะที่เขากำลังหลับครับเขาจึงรีบเอาเรื่องราวนี้เลยครับไปบอกอาจารย์ของเขาอาเธอร์จึงถูกช่วยไว้ได้ทันเวลาพอดีครับและถูกส่งตัวไปรักษาที่เส้นมังโกอาเธอร์ได้รับการรักษาเป็นอย่างดีครับและได้รับยาเติมเลือดตลอดทุกๆชั่วโมงเลยครับอย่างไรก็ตามครับการเย็บแผลนั้นเนี่ยมันไม่เป็นผลเลยครับเนื่องจากแผลจากคมเขี้ยวของนากินีนั้นมันละลายไหมตลอดเลยครับเลยทำให้ไม่สามารถเย็บได้พอเย็บแล้วมันก็ละลายแต่ไม่ว่ายังไงเลยก็ตามครับโดยวิทยาการของเส้นมังโกทำให้ไม่นานนักก็สามารถรักษาคมเขี้ยวจากนากินีได้ในที่สุดในส่วนตรงนี้เลยนะครับมันมีเรื่องที่น่าเสียใจอยู่เรื่องนึงครับนั่นก็คือต่อให้อาร์เธอร์วีสลีย์นั้นจะเกือบตายแต่กลับไม่มีเลยครับไม่มีเสียงจากเพอร์ซี่เพอร์ซี่วีสลีย์ไม่ได้ถามอาการบาดเจ็บของพ่อตัวเองเลยครับสักเท่าไหร่แต่ก็เอาเถอะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานนักกระทรวงก็ต้องออกมายอมรับครับว่าวอเดมอร์กลับมาสู่อำนาจอีกครั้งหนึ่งแล้วอาเธอร์
ได้รับการเลื่อนตำแหน่งในครั้งนี้ครับแต่การเลื่อนตำแหน่งในครั้งนี้นะครับมันถูกทำขึ้นเพราะว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ครับเพราะว่ากระทรวงที่นำโดยลูฟัสคิมเจอร์นั้นเขากำลังพยายามเอาใจแฮร์รี่พอตเตอร์ครับเพราะว่าลูฟัสเองเนี่ยเขาต้องการให้แฮร์รี่พอตเตอร์นะครับกลายเป็นมาสคอตของกระทรวงและเพื่อบอกกับโลกเวทมนต์ว่ากระทรวงเนี่ยเอาอยู่กับเหตุการณ์เนี้ยแต่แฮร์รี่นะครับกลับไม่ต้องการเช่นนั้นครับลูฟัสก็เลยคิดว่าอาเธอร์ที่สนิทกับแฮร์รี่พอตเตอร์ก็เลยเลื่อนตำแหน่งให้ซะเลยตามที่มอลลี่บอกนะครับว่าการเลื่อนตำแหน่งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันครับหลังจากที่แฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมาที่บ้านของกระต่ายหลังจากนั้นนะครับอาเธอร์ก็พาสมาชิกในครอบครัวของเขานั้นนะครับรวมไปถึงแฮร์รี่พอตเตอร์และก็เฮอร์เมลนี่เกรนเจอร์ด้วยไปที่ตอกไดอากอนครับภายใต้การคุ้มครองของกระทรวงรวมไปถึงลูบิอัสแฮกริดด้วยครับแฮร์รี่พอตเตอร์ในตอนนั้นนะครับเขาพูดกับอาเธอร์ว่าเขากำลังสงสัยเดโกมัลฟอยไปเข้าร่วมกับกลุ่มผู้เสพความตายอยู่เพราะว่าเขาเห็นว่าเดโกเข้าไปในร้านเบอร์กิลเบิร์กแฮร์รี่คิดว่าเดโกมัลฟอยน่าจะมีแผนการอะไรสักอย่างอาเธอร์จึงไปค้นคฤหาสน์มัลฟอยให้แฮร์รี่อีกครั้งหนึ่งครับเข้าไปดูด้วยตนเองเพื่อหาวัตถุศาสตร์มืดแต่แล้วครับมันก็ไม่มีอะไรเลยครับมันมีเพียงความว่างเปล่าเท่านั้นเขาจึงส่งข่าวนี้ครับไปให้รอนเพื่อให้รอนนั้นครับไปบอกแฮร์รี่อีกทีหนึ่งครับในช่วงคริสต์มาสในปีนั้นนะครับแฮร์รี่พอตเตอร์ก็มาที่บ้านพงกระต่ายครับแฮร์รี่ก็ยังพยายามพูดถึงเรื่องเดิมครับว่าเดโกมัลฟอยเนี่ยน่าจะมีแผนการอะไรสักอย่างนึงให้กับรีมัสและก็อาเธอร์ได้ฟังแต่ตอนนั้นนะครับเป็นช่วงเวลาที่อาเธอร์เนี่ยค่อนข้างจะปวดหัวนิดหน่อยครับเพราะว่านอกจากที่อาเธอร์จะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขายังต้องเคลียร์ปัญหาเรื่องภายในบ้านอีกเพราะว่ามอลลี่ตอนนั้นนะครับกำลังเปิดวอลกับเฟอร์เดลาคูครับหลังจากนั้นไม่นานครับลูฟัสคิมเจอร์ก็มาที่บ้านพงกระต่ายครับพร้อมกับเพอร์ซี่มอลลี่นะครับดีใจมากๆเลยครับที่เห็นเพอร์ซี่อีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับว่าอาเธอร์และก็แฟนนรกก็อยู่ที่นั่นด้วยครับเมื่อรัฐมนตรีมาถึงนะครับเขาเองนะครับก็รีบบอกเจตนาของเขาเลยครับว่าเขาต้องการคุยกับแฮร์รี่พอตเตอร์เพียงลำพังอาเธอร์นะครับก็เตรียมตัวจะห้ามเลยครับแต่แฮร์รี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรและเมื่อบทสนทนาจบลงนะครับเพอร์ซี่ก็ยังคงไปครับโดยไม่เดี๋ยวแลครอบครัวเขาเลยครับแม้แต่นิดเดียวและหลังจากนั้นครับเรื่องราวที่แฮร์รี่สงสัยมาตลอดเนี่ยก็เป็นความจริงครับเพราะว่าเดโกช่วยให้เหล่าผู้เสพความตายรอดเข้ามาในฮอกวอตส์ได้สำเร็จครับส่งผลทำให้อัลบัสเดอร์มันดอร์ถูกสังหารโดยสเนปและตอนนี้หอดูดาวในฮอกวอตส์กลายเป็นพื้นที่สงครามเรียบร้อยแล้วครับอาเธอร์และมอลลี่ต่างก็เข้ามาร่วมสงครามในครั้งนี้ครับมีผู้บาดเจ็บจากสงครามครั้งนี้เป็นจำนวนมากครับรวมไปถึงหนึ่งในนั้นครับบิลวิสลีย์เขาถูกทำร้ายโดยเกรย์แบ็กและหลังจากจบสงครามในครั้งนั้นนะครับมันเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นครับซึ่งมันสะเทือนใจไปทั่วโลกเวทมนต์เลยครับอัลบัสเดอร์มันดอร์ตายพวกวิสลีย์ทุกคนนะครับก็ไปเข้าร่วมงานศพของอัลบัสให้เกียรติแก่อัลบัสในฐานะวีรบุรุษและเขานะครับยังเป็นหัวหน้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งกลุ่มพาคีโนฟินิกอีกด้วยในช่วงหน้าร้อนนั้นนะครับอาเธอร์ก็เป็นหนึ่งในคนที่มาเข้าร่วมส่งตัวแฮร์รี่พอตเตอร์จากซอยพีเวทไปที่บ้านพงกระต่ายแผนก็คือเราจะปลอมตัวเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้งหมด7คนเพื่อป้องกันการถูกลอบโจมตีน่าเสียดายครับที่ทุกอย่างที่เขาคาดการเอาไว้เนี่ยมันกลับเป็นจริงพวกเขาโดนลอบโจมตีโดยผู้เสพความตายหลายสิบคนการโจมตีในครั้งนั้นนะครับมันเยอะมากๆครับและพลังของวอลเดมอร์นั้นมันก็มากพอครับทำให้อลาสเตอร์มูดดี้มือปราบมารที่ในตอนนี้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาคีนอฟฟีนิกต้องสิ้นใจในทันทีครับรวมไปถึงจอร์ดลูกชายของอาเธอร์เสียหูไปข้างหนึ่งอีกด้วยเมื่ออาเธอร์มาถึงนะครับและรู้ข่าวว่าจอร์จี้กำลังแย่เขาจึงรีบมาหาลูกชายของเขาครับแต่คิงส์ลีย์ก็เข้าไปตะคอกใส่อาเธอร์ครับเนื่องจากเขากลัวว่าอาเธอร์อาจจะเป็นตัวปลอมหรือว่าอาเธอร์อาจจะต้องคำสาปสะกดใจอยู่แต่ด้วยความที่อาเธอร์นะครับเป็นห่วงลูกชายของเขามากครับไม่เพียงแต่เขาตะคอกใส่คิงส์ลีย์นะครับถ้ายังไม่ถอยไปเขาอาจจะทำร้ายคิงส์ลีย์เลยก็ได้อาเธอร์ในตอนนี้นะครับเขาไม่สนใจอะไรอีกแล้วครับเขาสนใจเพียงแค่ลูกชายของเขาข้างหน้าเท่านั้นและหลังจากผ่านวันที่แสนแย่และวุ่นวายไปนะครับก็เป็นวันพิเศษของเฟอร์เดลากูและบิลวิสลีย์แต่ความสุขมันก็อยู่ได้ไม่นานครับเมื่อคิงส์ลีย์ส่งถึงข่าวการล่มสลายของกระทรวงการทารุณกรรมลูฟัสคิมเจอร์ที่ลูฟัสถูกทรมานและถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมและไม่นานครับผู้เสพความตายก็บุกเข้ามาที่งานพวกวิสลีย์ก็เข้าไปป้องกันแขกครับส่วนแฮร์รี่รอและเฮอร์เมลนี่ถูกสั่งให้หนีในทันทีหลังจากนั้นนะครับอาเธอร์ก็หายไปเลยครับในช่วงนี้เพราะว่าเราในตอนนี้นะครับมาตามแฮร์รี่พอตเตอร์ครับเพื่อช่วยพวกเขาเนี่ยในการออกตามหาฮอกรักส์แต่ก็มีตอนนึงนะครับที่พวกแฮร์รี่บุกเข้าไปที่กระทรวงครับโดยเขาปลอมเป็นพนักงานของกระทรวงเขาพบว่าอาเธอร์วีสลีย์ถูกควบคุมในฐานะคนทรยศต่อสายเลือดและยังมีไฟล์เอกสารมากมายที่สื่อว่าพวกวีสลีย์กำลังถูกจับตามองอยู่แล้วก็เรื่องราวก็หายไปเลยครับ
จนกระทั่งในเดือนพฤษภาคมอาเธอร์มาที่ฮอกวอตส์อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อต่อสู้แต่มีข่าวดีอีกเรื่องนึงครับเพอร์ซี่เขายอมที่จะขอโทษกับเรื่องทุกๆอย่างแล้วและในเวลานี้ครับอาเธอร์และเพอร์ซี่ก็กลับมาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้เนี่ยในเมื่อมีกันครบแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้เลยครับไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่านี้อีกแล้วถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันพวกเราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันจับมือกันและพร้อมสู้ไม่มีอะไรสู้วิสลีได้ซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นครับแต่มันกลับไม่ใช่เลยครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็สูญเสียเฟรดไปหนึ่งคนหนึ่งในสมาชิกคนสำคัญลูกชายที่ตลอดมาเนี่ยจะจับคู่กับแฟนสุดป่วนของเขาป่วนโรคเวทมนต์นี้มันกลับไม่มีอีกแล้วครับอันที่จริงแล้วเนี่ยอาเธอร์นะครับหัวใจสลายไปเลยครับเขาแทบจะไม่อยากเสียใครไปอีกเขาไม่อยากจะอยู่สงครามนี้แล้วด้วยซ้ำครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาหนีในวันนี้วันพรุ่งนี้ก็คงต้องเสียมากกว่าเดิมสู้จับมือกันและยืนหยัดสู้เป็นครั้งสุดท้ายด้วยกันดีกว่าและใช่ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยแฮร์รี่พอตเตอร์ก็สามารถเอาชนะลอร์ดโวลเดมอร์ได้สำเร็จเจ้าแห่งศาสตร์มืดสิ้นแล้วครับในตอนนี้และหลังจากจบสงครามนะครับอาเธอร์ก็กลับไปอยู่ที่บ้านพงกระต่ายครับเขามีเวลามองดูลูกมองดูหลานของเขาเติบโตแล้วก็กลับมาที่ทำงานที่กระทรวงอีกครั้งหนึ่งในตำแหน่งหัวหน้าสิ่งประดิษฐ์ในทางที่ผิดของพวกมาเกิลก่อนที่เขาจะได้รับตำแหน่งสูงสุดในกระทรวงเวทมนต์คือหัวหน้าบังคับกฎหมายเวทมนต์บ้านของเขานะครับกลายเป็นสถานที่ถ่ายรูปของประวัติวีรบุรุษเป็นไงบ้างครับเรื่องราวของอาเธอร์วิสลีย์เนื้อหาในส่วนตรงนี้นะครับอาจจะมีกระโดดบ้างข้ามบ้างเพราะว่าผมเองนะครับต้องการจะพูดถึงเพียงแค่อาเธอร์วิสลีย์เท่านั้นไม่อยากจะสปอยในส่วนอื่นจนมากเกินไปแต่ยังไงเลยก็ตามนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันและถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดละครั้งเพื่อพาคลิปต่อไปกดแชร์เพื่อเพื่อนๆทุกคนนะครับได้มาดูด้วยกันและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ